สิกขาบทวิพัง430ที่ชื่อว่าสมณเทศพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสมณเณรคำว่ากล่าวอย่างนี้คือสมณเทศกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงไหมคำว่าสมณเทศนั้นได้แก่สมณเทศผู้กล่าวอย่างนั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นพวกภิกษุที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนสมณเทศนั้นว่าสมณเทศเธออย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นสมณเทศพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้เป็นการดีถ้าไม่สละสมณเทศนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าสมณเทศตั้งแต่วันนี้เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคว่าเป็นศาสดาและเธอจะไม่มีการนอนร่วมกัน 2-3 คืนกับภิกษุทั้งหลายเหมือนสมณเทศเหล่าอื่นได้เธอจงไปที่อื่นเธอจงไปให้พ้นคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ารู้อยู่คือภิกษุรู้เองคนเหล่าอื่นบอกภิกษุนั้นหรือสมณเทศนั้นบอกคำว่าผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นคือถูกสงให้ชิบหายแล้วอย่างนั้นที่ชื่อว่าสมณเทศพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงสมณเณรคำว่าปลอบโยนคือภิกษุปลอบโยนว่าเราจะให้บาตรจีวรอุทเทศหรือปริปุจฉาแก่สมณเทศนั้นต้องอบัติปาจิตตีคำว่าใช้เธอให้อุปถาคือภิกษุยินดีจุรณะดินเหนียวไม้สีฟันหรือน้ำบ้วนปากของสมณเทศนั้นต้องอบัติปาจิตตีคำว่าคบหาอธิบายว่าเรียกว่าคบหาได้แก่การคบหา2 อย่างคือวงเล็บ1คบหาทางอามิตรวงเล็บ2คบหาทางธรรมที่ชื่อว่าคบหาทางอามิตรคือภิกษุให้อามิตรหรือรับอามิตรต้องอบัติปาจิตตีที่ชื่อว่าคบหาทางธรรมคือภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นบทต้องอบัติปาจิตตีทุกๆบทภิกษุยกธรรมขึ้นแสดงหรือให้ยกธรรมขึ้นแสดงเป็นอักษรต้องอบัติปาจิตตีทุกๆอักษรคำว่านอนร่วมอธิบายว่าในที่ที่มีหลังคาเดียวกันเมื่อสมณเทศผู้ถูกสงนาสนะนอนภิกษุก็นอนต้องอบัติปาจิตตีเมื่อภิกษุนอนสมณเทศผู้ถูกสงนาสนะก็นอนภิกษุที่นอนด้วยต้องอบัติปาจิตตีหรือนอนทั้งสองรูปต้องอบัติปาจิตตีทั้งสองลุกขึ้นแล้วกลับนอนอีกต้องอบัติปาจิตตี